และในวันนี้เธอนั้นจงหยัดยืนและลุกขึ้นอีกครั้งทำไมต้องยกขยงมาพูดกับฉันกันด้วยไม่ใช่ธุระอะไรของใครสักคนคือมันเป็นเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจของคนที่เรารักค่ะเราก็เลยจะต้องทำอะไรสักอย่างนึงค่ะเพื่อให้คนที่เรารักมีความสุขสมหวังไงครับคนที่คุณปู่สองคนรักก็เห็นมีแต่ณภัทรอยู่คนเดียวมีใครที่ไหนมั่งยายจ๋าแค่รู้ว่ามีคนเชียร์เราขนาดนี้ยายต้องเปิดร้านอีกแล้วนะจ๊ะตกลงเย้ yeah! พร้อมช่วยเลยแม่นี่กับข้าวหน่อยค่ะวันนี้รับอะไรดีคะมีอะไรบ้างคะมีค่ะไข่พะโล้ค่ะแล้วก็แกงส้มดอกแครและในวันนี้เธอนั้นจงหยัดยืนและลุกขึ้นอีกครั้งด้วยพลังในหัวใจอย่าไปยอมแพ้ให้กับปัญหาใดๆได้ค่ะจงพร้อมจะอดทนคุณถึงใหม่นะคะขอบคุณมากนะคะมันทางจิตฝันไปแม่อย่าเพิ่งเสียกำลังใจนะคะวันนี้ขายได้นิดหน่อยก็ยังดีเหลือแล้วทำไงแม่ไม่เอาด้วยนะเอาหมูเอาเนื้อมาล้างแล้วทำขายใหม่แจกค่ะแจกอีกแจกจนกว่าจะไม่มีของเหลือขอบคุณข้าวหน่อยค่ะเชิญค่ะรับอะไรดีคะเนี่ยแกงอะไรบ้างคะโอ้ยหลายอย่างเลยค่ะแกงส้มแกงเขียวหวานแล้วก็แกงส้มไข่พะโล้อ๋อไข่พะโล้นะคะแกงส้มนะคะโอ้นี่ครั้งแรกเลยใช่ไหมคะเนี่ยยังไม่เคยชิมเลยใช่ไหมคะแกงส้มหวานด้วยนะคะแกงไฟแดงอ่ะจ๊ะเอาค่ะเอาไปเบียดน้ำลุงนะค่ะลุงอะไรคะอร่อยนภัทรวันนี้เอาอะไรบ้างอ่ะเหมือนเดิมนะครับวันนี้น้องนี่เอาอะไรคะนี่ของบ้านไหนนภัทรทำไมก็ไม่มาซื้อเองล่ะทำไมให้เนื้อนภัทรทุกวันเนี่ยป้าเห็นเนี่ยแกซื้อกับข้าวเต็มสองเป็นโตอย่างนี้มาหลายวันแล้วนะนภัทรนั่นน่ะสิวันแรกก็บอกว่าช่วยซื้อแล้วทำไมถึงไม่หยุดช่วยสักทีอ่ะเอาเถอะก็ถือว่าทำไปแล้วด้วยเหตุผลของแกลุงก็เข้าใจป้าก็เข้าใจแต่ว่าขอวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะพอแล้วมันหลายตังค์อยู่นะเอาเงินที่ไหนไปซื้อเงินเก็บผมนะครับลุงปุ๊ผมมีความสุขที่ได้ทำครับแล้วตอนนี้เขาขายดีไหมดีครับมีคนมาซื้อเยอะเลยแต่ก็ยังขายไม่หมดอ่ะมีของเหลือทุกวัน
เรื่องธรรมดาแต่แกก็หยุดเธอมาถึงวันนี้ก็ช่วยเขาพอดีแล้วแต่ถ้าพรุ่งนี้มันก็มากไปแล้วนะครับลุงนภัสครับลุงช่วยค่ากับข้าวที่ซื้อมาอ๋อไม่เป็นไรครับผู้ใหญ่ให้ไม่ต้องยึกยักแล้วป้าเขาให้ลุงเอามาให้ลำพังลุงเหรอไม่กระเด็นหรอกเราไปตามเขากันไหมจุกเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบ้านเขาอยู่ไหนอ่ะอโดขอไปเล่นที่สนามเด็กเล่นนะครับให้ไปเถอะไม่ได้ไปตั้งหลายวันนะอึดอัดเต็มที่ดีมากที่ขออนุญาตนะลูกต่อไปนี้อโดจะขออนุญาตทุกครั้งครับแต่ที่กำลังทำผิดอยู่เนี่ยคืออะไรรู้ไหมอ๋อผู้แซนแม่ผิดมากเสียมารยาทมากโตขึ้นจะเป็นผู้ชายที่น่าเกลียดมากไม่ยอมรับฟังคนอื่นใช่คิดแต่จะพูดแต่เรื่องของตัวเองอโนจะไปอ่ะไม่กลัวเป็นเหมือนวันนั้นหรอแผลหายหรือยังดูสิตะขาวเนี่ยอันนี้สู้ด้วยคอยดูสิจริงอ่ะคราวนี้จะถูกลมมาน่ะสิออกไปเล่นคนเดียวเถอะไม่ต้องไปยุ่งกับคนอื่นเขาอโน่ฟังแม่นะลูกนี่ไปมองทำไมประตูเดี๋ยวแม่ก็ให้ไปอยู่แล้วขอพูดนิดเดียวครับถ้าเขารังแกอโนอโนจะสู้เขาใช่ไหมสู้เขาไหวเหรอไม่รู้ครับต้องลองแต่ถ้าไม่สู้กันจะดีกว่าไหมลูกดีครับแต่ไออูดไม่ได้เขามาไอ้สิอูดไม่ยอมเขาชอบรังแกคนอื่นกันนิสัยเลยถ้าไม่อยากสู้กันมันมีวิธีนะลูกจริงเหรอแม่พิธีอะไรหรอก็ถ้าเขามาหาเรื่องเรานะให้อโนบอกเขาไปว่าไอพี่อูดไม่มาลงทัดเย็นดีเย็นตรงไหนใครว่าล่ะมานู่นแล้วก็ยินดีที่เขาไม่มาเห็นไอพี่อูบอกว่าจะเอาตายเลยนะฮึติดคุกนะสิใช่ไอพี่อูมันรวยจะที่ไหนล่ะทำไมอ่ะคนรวยทำผิดไม่ติดคุกหรอกแม่บอกมีอะไรว่ามาช่างกานะเว้ยไอ้ตุ๊ดเรามาตกลงกันดีกว่าได้ทุกท่าเว้ยไอ้ตุ๊ดเอาเลยหัวขโมยเฮ้ยกูไม่ใช่หัวขโมยงั้นฉันก็ไม่ได้เป็นตุ๊ดเหมือนกันถ้าเก่งจริงอ่ะเข้ามาสิวะไม่เข้าหรอกเขาไม่ได้เป็นสัตว์เป็นคนมึงว่ากูเป็นสัตว์เหรอพูดอย่างเงี้ยต้องสั่งสอนสักหน่อยอย่านายพี่อู๊ดอโนว่าคนเป็นสัตว์ได้ยังไงขอโทษเขาซะแม่ฉันบอกว่าใครที่เห็นหน้ากันปุ๊บกัดกันปั๊บเป็นพวกสัตว์ไม่ใช่คนแต่ถ้าคนต้องมีเรื่องโกรธกันก่อน
ึงจะตีกันเราโกรธกันเรื่องอะไรหรอวุฒิไปด้วยนะโนกลับไปแล้วครับโอ้ยตกน้ำที่ไหนมาเนี่ยฮะเป็นไงอโนสำเร็จไหมลูกตามคำแม่เป๊ะทุกคำเลยครับไออู๊ดอโนอู๊ดเงียบไปเลยครับใครๆก็บอกว่าถ้าเป็นสัตว์ต้องเป็นหมูแน่ๆหมูดำด้วยอู๊ดอู๊ดหมูอู๊ดอู๊ดหมูอู๊ดอู๊ดโดนว่าแล้วก็งอนก็อดเส้นด้วยเลยหมูอู๊ดอู๊ดหมูอู๊ดอู๊ดนี่อู๊ดถ้าแกเป็นเด็กแบบเนี้ยพ่อแม่ก็จะไม่รับเข้าใจไหมเออไม่น่าเชื่อใจไหมล่ะน่ารักที่สุดเลยลูกชายแม่มึงโกหกเพราะมึงจะปิดบังความลับของมึงไงว่ากูชอบอรุณน่ะเหรอนภัสเป็นคนดีจังเลยใครได้นภัสเป็นเพื่อนเนี่ยโชคดีมากแล้วถ้าเป็นแฟนล่ะถ้าอยู่กันสองคนนะมีเรื่องแน่นั่นไงเอกเอกเฮ้ยเฮ้ยในชีวิตของคนทุกคนต้องเคยผ่านร้อนและหนาวและพบเรื่องราวบางอย่างที่ฝังใจทุกครั้งที่เธอปวดร้าวหมดสิ้นกำลังจะก้าวเดินไปวันเวลาที่แสนมืดมนก็คงจะเดินผ่านไปช้าๆจนเธอเองลืมนึกไปว่าได้เดินมาไกลเท่าไรจนเธอเองมองข้ามบางอย่างคือพลังแกร่งกล้าในใจที่ยังฝังอยู่ในจิตใจลึกๆมานานและในวันนี้เธอนั้นจงหยัดยืนและลุกขึ้นอีกครั้งด้วยพลังในหัวใจอดทนก้าวไปสู่หนทางที่ฝันไปด้วยตัวเองบนถนนที่คนก้าวเดินจะเป็นดังภาพสะท้อนให้เห็นละครที่ต่างชีวิตไปทุกครั้งที่เธอหมดหวังหมดสิ้นกำลังท้อใจเธอจะมองรูปภาพผู้คนที่อยู่เดียวได้ด้วยความอ้างว้างเพียงเธอมองไปนอกหน้าต่างจะเจอความจริงมากมายคงจะทำให้พบคำตอบว่าบนทางเดินที่แสนยาวไกลทุกชีวิตต้องเดินออกไปเพื่อสู้ความจริง